ก็บอกแล้วอ่ะว่าตัวซิ่งอ่ะไม่ผมมองโง่ๆว่ายังไงก็สองชีวิตครับยังไงก็ดีกว่ามาเล่นอยู่ในคันเดียวอ่ะมันตายก็ตายคู่อยู่ดีถูกป่ะล่ะเดี๋ยวแล้วก็สองชีวิตอ่ะสุดท้ายยังไงไม่ต้องเนี่ยคุ้มกว่าหนึ่งชีวิตรถมาละสบายเป็นงูเออไปด้วยกันสุดท้ายมันตายก็ตายคู่ครับมันไม่ได้ว่าตายคนเดียวแล้วมันจะรอดที่ไหนนะข้างหลังๆผมก็ได้นะข้างหลังอะง่ายดีได้แต่รถเขาจะขับสวนมาตอนแรกกับผมเคยขับวนใช่ไหมแล้วผมอะไม่เห็นรถเลยแต่รถข้างหน้าเขาจะขับไปอีกเลนหนึ่งเขาจะขับหนีปะเขาจะขับสวนทางเราอะมองแต่หลังไม่ได้มองหน้ากล้องนี้แหละหรืออยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันมองเอาไหมไม่เป็นไรครับเฮียแค่เห็นว่าเองเบื่อเองเล่นได้อีกอันหนึ่งเผื่อเองรอดด้วยกันนี่ไงก็รอรถอีกคันเดียวเลยรอรถอีกคันหนึ่งมาอยู่จะรอใครไปเนี่ยแล้วก็ตอนเช้ารอนี่ครับรอทางนี้อยู่ครับอะไรนะกำลังมาครับกำลังมาเอารถมาอีกคันหนึ่งอยู่โอเคตอนเช้าหิมะมันตกเว้ยเฮียอาลำต่อครับโคตรยากอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ผมว่าเฮียน่าจะเต็งแชมป์ว่ะเหรอรอบไปแล้วอ่ะ R35 เริ่มต้นมาโดนชนตุ้มตกข้างทางจบเลยใช่เหรอใช่ปีละหนึ่งกินกาแฟนี่แหละโอ้แต่ได้20กล่องแล้วได้เลือกรถเลยนะเฮียเออดิสัตว์ไอ้เฮียเลือกรถอะผมไม่ค่อยสนใจหรอกแต่กล่องอะอยากได้เปิดไปเดี๋ยวพ่อจะออก10คันแรกหุยคนดูปากดีผู้ชายที่มีอาวุธ5ชิ้นในตัวเหรอพร้อมเอ๋ยยังพร้อมปุ๊บธนาคารพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอ๋ยได้เลยพร้อมปุ๊บธนาคารยังอันเนี้ยเออเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมเอาวอลเลย์บอลไปนี่ไม่เสียดายนะเอาเลยตีกูเลยตีคนไงด้วยถ้า35แม่งสวยเหมือนกันนะเฮียพอไปมองไปมองมาสวยหรอรถมันสวยแม่งหล่อเนาะถ้าสมมุติได้ให้เลือกรถจะเลือกว่าอะไรมาไม่เอาเฮียเลือกตัวตาตัวตากี่บาทอะลองแต่5ใช่หรเฮียไม่เติมมันมาด้วยมีถังปะล่ะเฮ้ยหมดว่ะเข้าไปได้แล้วครับเข้าไปได้แล้วโอเคครับเข้าเลยครับเข้าเลย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 เชิญไปไงรถเพื่อนเทพป่ะเชิญไอ้เน็กเติมน้ำมันหน่อยดิน้ำมันหมดว่ะไม่มีน้ำมันไม่มีถังอ่ะเฮียละกูเอาไปครับพระเจ้าครับเติมน้ำมันให้นิดนึงได้เปล่าอ่ะเจอถังหมดอ่ะพี่คนนี้ไม่เล่นเหรอขอบคุณครับขอนิดนึงครับมันเหลือรอคนมาอยู่ได้ครับถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรได้ไปเลยน้องชายตอนนี้มีช่างไหมตอนนี้มีช่างไหมพี่แฝกซ่อมรถได้ไหมครับพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ใส่ยกช่างนะครับพระเจ้าใครคนได้รางวัลครับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าใครได้อยากรู้เออกิจกรรมเนี้ยหมอได้หมอเหรอใช่มันใช้จักรยานเหี้ยมันโคตรโหดเลยไอ้ตรงนี้คือบางทีมันเนี่ยเรื่องเวลาเขาโทรมาเขาออกมาไม่เป็นไรถ้าสมมติเข้าไปแล้วเข้าไม่ทันน่ะเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้เออแล้วเข้าไปดูข้างในมันกว่าเข้าไปเลยไปไปเข้า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 ไปเข้
ไปชนกันได้ไหมอ่ะนี่ไงป้าป๋าจ๋าจ้าเนี่ยคันหน้าสุดโคตรเละผมบอกเลยเละแน่นอนอ่ะจริงเหรอทำไมวะจริงจริงโอ้ยดูสวนกันสิจริงเวลาเราไวไปเราไวแล้วเหี้ยแล้วต้องมีคนรีบอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมเหี้ยเดี๋ยวผมไปแตกก่อนเหี้ยแล้วกูว่าแล้วกูน่าจะเอะใจว่าทำไมคันข้างหลังเขาถึงไปอยู่ข้างหลังกันหมดก็คิดว่าแต่รู้แล้วเห็นไปอยู่ตรงโน้นอ่ะไม่รู้ไอ้เวนแล้วเฉินมาอยู่ทำไมข้างหน้าล่ะนี่เฉินไม่รู้มาเต็มหมดเฮ้ยยังไม่ซ่อมรถเลยอ่ะซ่อมที่ใครอ่ะโอ้ยนะครับนี่เนี่ยมามี่โอ้ยไม่เสียงมามี่ขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยรถเร็วมากนะกูเฮียไม่ต้องขับเฉินจอดอย่างนั้นแหละไม่ขับได้ปะวะไม่ขับได้ไหมช่างไปซ่อมรถหน่อยช่างเหยียบนิ้วเลยตอนนี้เราเห็นหัวช่างเร็วสปริงเร็วสปริงเพื่อนรักว่าเป็นก่อนได้เปรียบสปริงเพื่อนเลิฟมาเร็ว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 คันนี้ไม่ขับได้บอกว่าไม่ขับก็เปิดก่อนได้ปูดคันนี้ไม่ขับได้ไหมไม่ขับได้ไหมเฮียจะอยู่เฉยๆพอเดี๋ยวเขาก็มาชนเองแหละโอ้โหไม่ใช่ส่วนตัวดิถ้าสมมติผมไม่ออกรถได้ไหมครับเฮียคิดอยู่ไม่ออกแล้วได้บอกว่าเราแบบจอดรอก่อนรอเขามาได้ไหมเราจอดแล้วเราก็บอกไว้ไหมจอดชิดซ้ายจอดบอกไว้ไหมจอดอย่างเงี้ยจอดทางเฮียไว้อย่างเงี้ยเอาไหมได้อยู่นะได้อยู่นะไม่เด้งกันนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เด้งออกนะมันจะพอไหมเดี๋ยวแป๊บนึงชวนกันเข้าไปอันนี้เหรอสีขาวเหรอเงี้ยครับทำครับต้อมขออนุญาตอยู่หลังค่ะขออนุญาตอยู่หลังได้ไหมคะขออยู่หลังคันไหนซ่อมอีกครับคืออยู่หลังได้ไหมครับครับว่าเนี่ยคันดำคันดำอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่แนวหน้าเลยเนี่ยคันนี้ขออยู่หลังแอลสวัสดีเว้ยขอด้วยดีครับน้องโฮมขออยู่หลังครับช่างครับซ้ำให้หน่อยขออยู่หลังครับขออยู่หลังครับด้วยเข้าเลยครับเข้าเลยวันนี้โฮมได้อะไรยังขออยู่หลังด้วยค่ะยังเลยใช่ไหมได้ไม่สู้สุดทันไหมได้แค่ตอบคำถามอย่างเดียวเว้ยโอเคเริ่มรถลมแรงไหมโหดูเป็นไงเครื่องตันเครื่องมันตันจ้ะแต่ทันไหมนะขอโทษซ่อมเปล่าซ่อมครับรถแรงครับผมใครอยากซ่อมต่อไปกูเสียโดนไฟเผาตายจริงคิดอย่างนั้นแหละไม่เดี๋ยวเงินไปให้นะคู่นะสีม่วงเราสักคู่นะช่างซ่อมให้น้องหน่อยช่างทันไหนช่างเมินกระเป๋าเล็กเลยครับพวกช่างกระเป๋าเลขอะไรอ่ะครับแก๊ปไม่หมายถึงว่าตอนระหว่างทางโอ้ยเต็มเลยค่ะเด็กหนอตาตีเข้ามาเป็นไงอ่ะกระเป๋าเลขอะไรนะคุณโมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรขึ้นมาหมอหมอว่าไงจักรยานหมอข้างหน้าคันนึงอ่ะได้หมอที่จักรยานหมอโอ้หลบไปรถแรงจะไปโอ้หนึ่งดูเครื่องตัดแล้วเนี่ยช่างครับจักรยานหน่อยครับโซ่หลุดเป็นไงหัวไปไหมกับผมหรออยากแตกนี่ไงหายแล้วโซ่หย่อนโซ่หย่อนเลี้ยงซ่านสุดยอดเลยนะขึ้นรถทาจาระบีมาเหรอเอ้ยกว่าอะไรอ่ะเอาดิมาก็มาดิครับหมอนี่มันซิ่งครับผมโชว์สเต็ปจุ๊กให้เขาดีเห็นอย่างนี้ไม่อยากเบิ้ลนะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้าหน้าเก็บคออ่ะเขาไม่มีเลือดนะรถแข่งก่อนแข่งให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยจัดการจะชนทำไมวะจักรยานคันนี้วิ่ง300นะเฮ้ยลองโซ่หลุดนะครับโอ้จะเย็นๆค่ะรถคันหน้าโอ้จะโม่จะโม่จะเวียนไปเลยครับไปอันนี้ชนะแล้วได้ไหมเนี่ยได้ไหนดีวะเนี่ยเฮียเอ้ยต้องมีเวลาไปวะอย่าเพิ่งจอดยังไม่ถึงไหนเลยก็จะพากันแล้วชนกันเองพังดิกวาดบอลโอ๋อ
เฮ้ยเหี้ยห่วยเอ้ยบริบาลคนข้างทางกูตายเลยโอ้ว่าแต่บอกคนข้างทางไอ้ทางมาได้เป็นมะลิทำเข้าไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูซ้ำด้วยโอ้ยขโมยรถพี่อีกนะพ่นจักรยานได้เปล่าอ่ะพ่นได้ครับต่อยครับไอ้เจ้าอะไรอุ้ยเหี้ยไปอย่าชอบไหมเฮ้ยมาใส่หายถึงเหรอไปเด้ลุยเด้พวกเราวิ่งไปไปกลางไว้เราเฮ้ยมันต้องมาทางเราอ่ะเจ๋งวิ่งเดียวมาเล่นเด็กกระเด็นเลยสัตว อยากดูเป็นยังไงอ่ะก็บอกแล้วอ่ะว่าตัวซิ่งอ่ะไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยไอ้จักรยานมันก็ทำกูได้ลงหลักรถมีเป็น10คันแม่งเลือกชนจักรยานเปิดตัวชัดๆพุ่งตรงมาเอาเราโดยเฉพาะเหี้ยจริงๆตรงไหนการจักตัวมันเด็ดเขาจำได้เขาเสือกจำได้ว่าเป็นไอ้เฉินผมอยากเห็นภาพบรรยากาศว่ะอุ้ยยัดโดขอบคุณเบเซนไทนะครับผมขอบคุณนะครับดังฟอร์ดเดเนชั่นนะครับขอบคุณจากกวางเรนเดียร์1ตัวนะครับผมเยดโดนี่มึงขโมยมาจากซานต้าเลยเหรอขอบคุณนะครับกวางเรนเดียร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมรักแบงค์น้อยรักแบงค์นานขอบคุณมากที่มาซัพพอร์ตขอบคุณครับเยดโดกวางเรนเดียร์ก็มาว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ตัวแสบนี่แม่วันนี้กวาง2ตัวว่ะสุดยอดทำคอสแมวเฮียก็ผิดทศนี่พวกมึงตีกันอีกแล้วเหรอเออมึงส่งกวางเลนเดียมาซานต้าขี่อะไรวะงานเนี้ยชิบหายแล้วซานต้าต้องขี่เวฟ125ดิเวเด้ยทำอะไรไม่คิดพวกมึงเนี่ยมึงส่งกวางซานต้าขี่อะไรเนี่ยทีเนี้ยซานต้าจะที่ไหนไปแจกของนอกจากเวฟ125หรือ PCX พวกมึงนี่นะทำอะไรไม่เคยคิดต้องให้ด่าตลอดเฮ้ยเขาชุบได้เปล่าวะยังอยากดูอ่ะแม่วันนี้ดวงกำลังมาเลยนะผมเสียดายว่ะผมคิดว่าเราจะได้ทุกกิจกรรมอย่างกิจกรรมแรกนี้ก็น่าได้นะรถไอ้สัตว์ขึ้นไม่ได้อยู่บนรถแล้วแม่งเสือกไม่ได้กิจกรรมนี้ก็เหมือนกัน
นิดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยเหลือกิจกรรมสุดท้ายดูดิวันนี้ดวงไม่เป็นของเราจริงเหรอไอ้เหี้ยเนอะดวงกำลังดีเลยเนอะเนอะนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยวันนี้ได้ไปเยอะแล้ววะทำแฉลงไหมถ้ามีใบบูปิ้นแฉลงก็ทำครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทำครับไม่รีบทำยังไม่มีใบบูปิ้นเลยให้ลุงทำก่อนผมให้ลุงทำก่อนครับส่งให้ลุงไปทำหน่อยอุ้ยเย็ดโดนี่พวกเองส่งโค้กกัน 4,500 เลยเหรอแหมพอทักนิดหน่อยไม่ได้นะพอทักเรื่องเหรียญพวกทำเป็นส่งนะทำเป็นส่งคงส่งของกันนะมึงดีตอนกูไม่ทักอ่ะเงียบไม่มีเฮียไม่มีดูปีพอกูทักปุ๊บมึงเย็ดเข้เป็นไงล่ะไอ้สัตว์ยังไงล่ะเจอเบสเซนไทเย็ดโดขอบคุณกวางมูสจากซานตาคลอสอีก1ตัวครับผมขอบคุณไอ้เบสด้วยครับที่ขโมยซานต้ามาให้อีก1ตัวขอบคุณครับผมรักแบงค์น้อยรักแบงค์นานขอบคุณครับผมไอ้เหี้ยงานนี้ซานต้าไม่มีเหี้ยอะไรขี่แล้วล่ะกูว่าน่าจะเวฟอย่างเดียวแล้วล่ะใช่ซานต้าน่าต้องขี่เวฟแจกของแล้วล่ะมึงเอามา3ตัวแล้วกูว่าน่าจะไม่เหลือแล้วล่ะซานต้าไม่น่าเหลือเหี้ยอะไรขับรถไปแจกของแล้วล่ะกูจะบอกคุณมากจ้าขอบคุณครับผมอะไรวะเขาบอกจอดๆแล้ววะอยากดูอ่ะพาไปดูด้วยไม่ได้หรอว่าแสบปากเหลืออีก4ตัวมึงยังเหลืออีกเหรอไอ้เบย์บอกไอ้สัตว์กูหมดไปตั้งแต่2ตัวแรกแล้วซานต้าขับ R35 แม่ไอ้สัตว์รถซิ่งมาเลยไปขโมยจรวดซานต้าหน่อยไม่น่านะไม่น่ามีใครส่งนะจรวดเนี่ยเฉียบใครชนะวะคุณแคร์ไลน์ครับสรุปใครชนะรู้ไหมไม่รู้ครับแค่เลยตายนะแค่เลยบินมาตั้งไงเอามอเตอร์ไซค์ไปสินาแกนคือผู้ชนะมีแกนมีเฮียรถเฮียอยู่ข้างนอกอ่ะเออเด็กเฮียเอาเข้าไงวะเนี่ยเดี๋ยวเข้าให้ผมเอาเข้าให้โอเคได้เลยน้องชายใครคือนีแกนน่ะคือใครเหรอยองค้างเหรอประวานประวานได้ละค่ะประวานไม่หาป้าป๋าโอเคขอบคุณครับประวาน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 ทำไมนีแกนนี่ใครรู้จักไหมใครไม่รู้ว่าน่าจะเพิ่งเข้ามาในเมืองไหนนะแต่เกสีสมอนไงเจ็กมาเคลียร์กับประวานก่อนโอ๊ยอะไรจ๊ะเจ็กชนประวานผิวเลยไหนมันจะชนอะไรเจ๊ขับรถ R35 สีทองป่ะสีสวยอะไรมึงสีสวยไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่หรอกเจ๊ขับ R32 เอาแล้วรู้จักกันจริงปะเนี่ยนี่คันนี้เลยรู้จักกันจริงปะเนี่ยนี่หลานเก่งไงโอ้โหแต่งสกายไลน์ขนาดนี้ประวัติวันนี้ขับ R35 สีทองเวเนยกลับเว้ยมอเตอร์ผมหายเฮ้ยเขาบอกให้ลงจากรถเขาจะล็อกรถจริงน้องชายจอดเลยนี่จอดตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินไกลโอเคเฟี้ยวเดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนเองไอ้น้องอย่าคิดมากโอ้แล้วผมกลับไงอ่ะต้องเรียกช่างมาไหมอ่ะได้ต้องเดินกลับด้วยกันวะได้ได้เขาให้วิ่งมั้งน่าจะวิ่งทำกิจกรรมต่อเลยอ่ะอ๋อใช่เหอมอเตอร์ไซค์ขับรถแสบแล้วมาขับรถเก่งครับก็มันลื่นไม่ต้องมันลื่นไปเลยไม่เพราะคานากับยูนะโดนแกล้งใ
ปแกล้งเคยลงรถไปเราเขาก็ยังพ่นไฟใส่แกล้งตัวเองอ่ะดิลูกเขาก็แกล้งกันเองกันแหละไม่เอาฝ่ามีคนขับรถมานะมันก็ต้องชนดิไอ้นี่คนก็ขับชนกันทุกคนนะเพิ่งชนเมื่อกี้ไม่เคยจะสนใจหรอกก็เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งขาไม่ขอโทษเองดิเขารีบแหละไม่ไหนหรอกรักษาขาไหนอ่ะต้องถามว่ารถอะไรเพราะรถลุงช่างใจหรอกช่างมันนี่หน่อยสิโอ้ยขาครับปุ๊บหน่อยฮัลโหลไปบอกมารีซิบอกมารีด้วยนะบอกมารีว่าสู้ๆนะพูดมันหัวต้องเรียกว่ามารีด้วยเอ๊ะแกล้างสาต้องเรียกว่าคนมารีครับไปเราไปบอกเขาหน่อยดิบอกว่าภาษาว่าสู้ๆโอเคเขาอยู่ไหนด้วยไปด้วยเดี๋ยวหาคนขับเอ้าไรท้องไหนอ่ะตลาดเร็วไปเร็วเฮ้ยเออไอ้นี่เจนสรุปใครกูชนะเน็กเจนชนะได้เน็กเจนได้เย็ดโดโคตรแสบเลยว่ะจะไปไหนครับจะลบรถเขาจะลบรถนี่ก็ขึ้นป้าเขาจะดึงมั้งแต่มีฝากบอกว่าสู้ๆนะคะคนอาชญ์ทำเสียงมาหมดเลยนะปัดเกียบทำเสียงมาหมดเลยนะเฮ้ยไอ้เน็กเกนได้ไว้สวัสดีอะไรอะไอ้เน็กเกนเน็กชนะเหรอฮะเน็กชนะเน็กเกนไม่เหรออ้าวแล้วไม่ใช่เองเหรอเขาบอกครับว่าเป็นเองไม่ใช่แล้วคือใครวะเน็กเกนคือใครอะไม่รู้จักเหมือนกันคุณชื่อมันคล้ายๆกันด้วยนะขึ้นมาเลยไปบนตึกแดงเฮียตึกแดงไปเลยเหรอเดี๋ยวเขาดึงยังไงก็ไปต้องไปตึกแดงดีเขาดึงดีเฮียหนูอยากได้ตัวนี้เป็นผัวน่ะเขารวยโอ้โหนะเขารวยแล้วเขาเอาเราไหมเออนี่ใส่รวยเหรอเขาเอาเราไหมถามช่างป้าเห็นรูปพี่หอยหอมวาดให้ยังในเห็นแล้วทุเรศจริงๆมันวาดใครเป็นแบบดีกว่าเฮียไหมมีไม้แห่งรักไว้เฮียดูนี่ใส่รวยเหรอเป็นหน้าครบใช่เออเฟี้ยวไปใช่แม่งเหมือนที่ตรงเดียวคือเสื้อข้างในสีแดงที่ดอกนั้นมีขนจมูกปิ้นอะไรก็คือผมแดงมาเลยเฮียไม่ยอมเล็บขนจมูกอ่ะห้ามตีพี่หอยหอมใช่นี่ลูกสาวบอกแล้วต้องฟังลูกสาวนะเกียรติเป็นสนับแทนแล้วกันตายหาไม่ได้ไม่แก้มแดงนะป้าป๋าแก้มแดงเลยนะเวรจริงๆคณะลือคิดภาพว่าถ้าลือต้องเรียกไอหอยหอมว่าแม่ทีลองเรียกไหมลองเรียกไหมไม่ต้องโนรับไม่ได้จะไม่มีใครนับถือแน่นอนนะบอกเออเฮ้ยนั่นกลุ่มอีสานบ้านเฮาก็ทำอะไรกันวะน่ะเฮ้ยเขาแดนกันแน่เลยเซิร์งกันเหรอเขาเซิร์งกันเหรอเซิร์งได้ปะล่ะเซิร์งได้ปะเฮ้ยเฮ้ยจ้าเขาไปกันไหนหมดวะนี่ต้องท่านี้โอ้ยเฮ้ยต้องท่านี้บักมันต้องลงพื้นโหตัวอะไรวะเนี่ยมันต้องลงสุดโอ้ยนี่ท่านี้ก็ได้ดิท่านี้เอาไปเลย10กะโหลกเอาสิบกระโปงหรือเวนอัดต่อกันเลยฮะไอ้เมกอะไรเมกเวลาไปดูทำไมโอ้ยโอเคตั้งแต่ไหนถ้าเหมือนคนเมายาดองอ่ะจะไปนะแหวนก็ถ้าไปแหวนนี่เป็นอะไรเป็นอะไรใครโซ่ใส่หัวใครพี่เฮียสวัสดีครับอาชงแล้วเราไปรอจ๋าจ๋าอาเฉินใครวะนี่ทองดีนี่ทองดีเองไหนอะไอหมวกเนี่ยไอเหลืองเหลืองเนี่ยโอ้โหไอเฮียยืนเป็นเจ๊ป๊อปเลยสังเกตว่าเจ๊โชว์ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยทองดีไม่ใช่เมื่อวานทองดีโดนคดีอุ้มฆ่าคณะเจอแล้วไอคนที่ชื่อจวนนั่นไงใช่หรอไหนนั่นไงนั่นไงมันเปิดเพลงอยู่มันเปิดเพลงอยู่แก้ไปรอบหรอกมันแก้ไปรอบหรอกเอามันทำไมทำไรให้อ่ะชีวิตทองดีเป็นเดิมพันนะไปทำไรให้มันจับไออยู่นะไปแล้วไปทำเสียงโรคจิตแบบพอแข็งแข็งมันก็ไม่รู้ใช่เหรอเอาสิรอไปรอบมันออกมาเขาดีรอบมันออกมาบอกว่ามีเรื่องคุยด้วยได้รอดิเป็นเรื่องมาทืบดิอ
เชิญวันนี้ชีวิตทองดีก็เป็นเดิมพันทำไมอ่ะคนเมื่อวานเขาเอาเขาบอกว่าจะเอาทองดีไปอยู่ใต้ตีนที่แจ้งความทองดีใครอ่ะอีเมียคงที่สองอ่ะอีเมียคนที่สองใช่ไอ้วันเพ็งไอ้วันเพ็งถ้าเจอเสื้อเขียวๆผมยาวๆเล่นได้เลยครับโอเคเอาคาตีนทุกวันผู้หญิงเหรอใช่โอ้ยเป็นผู้หญิงยังไม่ทำมาดิยากเลยโอ้โหจะคือเขาบอกว่าเขาจะเอากระทองดีใต้ติ่งตลอดเวลาเวรอะไรเอ้ยก็เมื่อวานนี่แหละเขาไปแจ้งผู้พิทักษ์งานพรุ่งนี้พูดกับพวกบางไอตีไว้อ่ะได้จวนอยู่ตรงนู้นกับมามีนะแล้วเขาบอกให้มาให้ตรงนู้นให้ตรงนี้ไปตามให้ตรงนี้ไปตามบอกเฮียตีด้วยดูแลก็ให้หน่วยงานไปอุ้มไว้ช่างผมรบกวนหน่อยช่างว่าไงสิช่างมาหาผมหน่อยสิครับตรงนี้แป๊บนึงว่าไงครับช่างช่างเข้าไปอุ้มไอ้นี่มาให้ผมหน่อยสิหมอที่ชื่อจูออนจูออนเลยนะจูวอนใช่ๆจูวอนนะอุ้มมาให้ผมหน่อยข้างในในวงนะอุ้มมาหาผมหน่อยยินดีดีนะสวัสดีครับช่างตอนนี้ป่าเฉยไหมไม่มีใครเห็นตรงนี้ก็ได้สวัสดีคุณหมอป้าไงสวัสดีครับไอหมอไอโรคจิตเฮ้ยไอเชิญปล่อยตัวลงเลยเอาเข้ามุมมาดิเข้ามุมมาดิจับตัวได้แล้วเร็วๆนั้นเดี๋ยวเขาดึงแล้วไอโรคจิตเราทำนิสัยไม่ดีใส่เหรออะไรอะเชิญคุยกันได้ไม่มีคุยอะคุกเข่าเอายังไงเราจับเด็กๆทั้งสองคนไปทำไม่ดีไม่ร้ายในซอยมืดคนเดียวคนเดียวตอนมอไซค์ผมไปน่ะไม่ตอนที่ผมเห็นคือคุณอุ้มไปไอ้โรคจิตบ้าปล่อยไว้ที่กาลัดนะนะไอ้จูออนใช่มั้ยอย่าทำผมกลัวแล้วไม่ต้องอย่าทำคุณเอาลูกผมไปกี่รอบฮะคุณเอาลูกผมไปกี่รอบรอบเดียวแล้วไปทำอะไรบ้างให้พูดใหม่รอบเดียวพาไปชนพาไปถีบตำรวจอ่ะให้ดีพาไปถีบตำรวจด้วยเหรอแล้วอะไรอีกไม่ที่เขาบอกว่าเขาบอกมีไปทำเสียงโรคจิตใส่ด้วยไปทำอะไรแหกๆอะไรไม่รู้ทำเสียงจุ๊บๆอย่างเดียวแค่นั้นแหละทำไงแบบเนี้ยเหี้ยเอาลูกผมไปนี่เหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็แบบบ่ายๆจุ๊บๆเจอกันแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวโกหกที่ชนขาหักสามที่คืออะไรโกหกเหรอขาหักขาตำรวจหักไม่ใช่เหรอที่ขาตำรวจเราไม่รักษาตอนเราโดนชนเราล็อกขาแล้วแต่ไม่รักษาก็ไม่มีโกหกใช่ไหมทำตัวพยานเยอะกว่าน่ะไอจูออนโกหกใช่ไหมอย่าเอาหน้ากากหมอไปหน้ากากหมอเอาไว้ดีตำรวจดำน้ำงั้นยอมพูดความจริงมาทั้งหมดกดมาแล้วอะไรมาบ้างมาก่อนทำอะไรบ้างแค่จุ๊บอย่างเดียวไม่แค่จุ๊บอย่างเดียวไม่ได้จุ๊บอย่างเดียวมีอื่นอีกเอาแล้วนี่ไม่ต้องมาพูดลูกสาวบอกไปกระทำทำเราอะไรอยู่นะมีอะไรบ้างทั้งหมดเขาทำอะไรบ้างขาหักสามครั้งจู่จุ๊บแล้วพาไปที่ซอกแคบแล้วเสียงมันเกิดไปแล้วทำเสียงขื่นเหรอไอ้ชั่วโอ้ไปแล้วขับรถชนไปมาค่อยเห็นยอมรับไหมไม่พาไปแอบตำรวจไงยอมรับไหมยอมรับสงสัยนั่งคุยมันง่ายไปใช่ไหมจู่ไปที่แคบแคบไปที่ที่แคบไปแล้วก็พาไปที่กาลาดนั่นแหละบ้างไหมเนี่ยมันโดนคดีพาผู้เยาว์ได้เลยนะน้องอายุ16เองใช่อย่างนี้นี่เองลูกบุญธรรมเพิ่งอายุ16ขอรับตีขอรับตีขอรับตีด้วยนี่แค่กันมานานขอรับตีเอายังไงยอมรับไหมยอมรับไหมยอมรับเอาให้หนูฟาดแล้วเนี่ยไอ้โรคจิตยอมไหมกรอบหน่อยนะไอ้โรคจิตไอ้วิปริตอยากได้ไม่กรอบฟาดเหรอใจเย็นจับมันไปฆ่าหมกป่าไหมเอาไหมสองสองจับมันไปฆ่าหมกป่าดีกว่าชนอย่าอย่าทับผมพิษไปแล้วเอาไงเอาค่าเสียหายมาเล็งเลีนะอ่ะเฮียโทนี่เอาค่าเสียหายมาขอเป็นรักษาได้ไหมขอเป็นไม่เป็นเหมืองอย่าเป็นเหมืองแม่ครับไม่เอาค่ารักษาไม่ใช่ขนาดตอนแรกขอดีๆแล้ว500ไม่ยอมให้ถ้าอยู่นะบอกให้หวดห้าร้อยยังไม่ให้เลยไอ้เลวพูดว่าหวดอยู่นะพูดว่าหวด500มึงยังไม่จ่ายพาเลยไม่ได้หรอกแต่แบบเร็วจริงๆเอออะไรเออเฮ้ยทำไมตัวมันไม่เอียงเลยอ่ะมันอยู่ดีแค่นิ่งเหรอ
ขึ้นนิ่งเหรอขึ้นมาไม่เอียงเหรอช้อนแม่งขึ้นมาเลยโอ้ยไอ้โรคจิตเฮ้ยเฮียรีบคุยดีกว่าตอบสิเร็วๆรีบคุยดีกว่าจะยังไงเนี่ยให้มันทำงานให้มันทำงานให้เรามะให้รักษาให้แก๊งเราอุ้ยไม่แต่ว่าพอดีมันเป็นหมอธรรมดานี่หมอถ้ามันไม่ใช่หมอดำได้เหรอเฮ้ยเป็นหมอดำสิรู้ได้ไงคุกเข่าสิคุกเข่ารออะไรอะยืนทำไมอะคุกเข่าสรุปยังไงจะยังไงหมองั้นเอางี้ทำงานนะทำงานได้ไหมโอเคเอาเป็นว่าตกแมพตกแมพกำลังจะตกลง